ตอนนี้ฮะไปที่บ้านคันธงนะฮะปากนครฮะยังมีชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนอย่างหนักด้วยนะฮะไปติดตามรายงานสดจากที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจากคุณสมเกียตนุมหานเชิญครับ ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับผมอยู่ที่บ้านคันธงครับตําบลปากนครอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทําไมถึงมาจุดนี้นั่นแหละครับว่าพื้นที่ตมานี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากอําเภอเมืองมานะครับทําให้ที่นี่มีน้ําท่วมสูงบ้านบางหลังนะครับสูงเกือบ2เมตรนะครับชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพบ้างบางส่วนก็ต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น2เรียกได้ว่ามีความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาตั้้้้งงแต่่่่่ชวททีีีมมนนนําาาาาปหลเขใพื จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูสภาพบ้านเรือนประชาชนก่อนเลยนะครับว่าอย่างบ้านหลังนี้นะครับก็ถูกน้ําท่วมขังเข้าไปสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องถูกอพยพออกไปนอกพื้นที่นะครับส่วนใหญ่พื้นที่ตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้านก็จะมีการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็มีการทําสวนปาล์มแล้วก็ทํานาครับแล้วก็บ้านตรงบริเวณนี้นะครับก็ได้รับความเสียหายด้วยบางส่วนต้องยกระดับ เป็นนั่งร้านขึ้นไปอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับอย่างไรก็ตามครับเท่าที่ผมได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่วันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ของตำบลปากนครโดยเฉพาะที่บ้านคันธงนะครับก็ต้องรับน้ำนะครับจากในพื้นที่ของอําเภอเมืองนะครับที่ไหลมาเติมพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาหลักของที่ ที่ปักนครน,นะครับก็คือปัญหาในเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงทําให้น้ำนะครับที่ไหลมาจากอําเภอเมืองที่จะไหลลงทะเลนะครับก็จะไหลระบายอย่างช้าๆเพราะถ้ามีปัญหาในเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงแล้วก็จะทําให้น้ําเอ่ออยู่ที่ปักนครทําให้ชาวบ้านบางส่วนได้รับปัญหาในเรื่องของการกินอยู่แล้วก็การอยู่อาศัยนะครับทาให้มีหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้เริ่มทยอยลงมาพื้นที่เพื่อที่จะแจกในเรื่องของอาหารน้ําดื่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านชาวบ้านบาง ส่วนบอกอดรนทนไม่ได้เลยครับต้องออกมาหาอาหารเองบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเรือนะครับก็จะใช้เท้าเดินออกมาฝ่าลุยน้ํามาเมตรกว่านะครับบางคนคนใต้เขาเรียกว่าล่องเลยครับล่องเดินล่องมาตามน้ําเลยครับในขณะเดีวยวกันชาวบ้านบอกว่าก็ออกมาหาปลาเลยครับเพื่อที่เอาไปทําอาหารในระหว่างที่ไม่มีอาหารเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเอกชนเองหน่วยงานรัฐเองก็ทยอยเข้ามา ช่วยเหลือนะครับประชาชนในพื้นที่ของตําบลคันธงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นี่เพราะคาดว่าจะกินระยะเวลานานนะครับในเรื่องของน้ําท่วมขังที่ตําบลที่บ้านคันธงตมบริเวณนี้ครับในขณะเดียวกันชาวบ้านเองนะครับโดยเฉพาะคนแก่ต่างก็ดีใจนะครับที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีคนมาแจกอาหารให้กับชาวบ้านแล้วก็ตัวเขาเองนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็รออาหารแล้วก็รอน้ําดื่มมาถึง2วันแล้วครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่บ้านคันธงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเขตในพื้นที่ของอําเภอเมืองก็ตามนะครับแต่ต้องบอกว่าเ,เป็นพื้นที่ที่รับน้ําเต็มเต็มนะครับทำให้ที่นี่ก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้อ,อนะครับแล้วก็น้ําขังเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานกว่าในพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นะครับประกอบกับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าน้ําทะเลหนุนสูงแล้วจะทําให้น้ำนะครับไม่สามารถไหลลงทะเลได้นี่จึงเป็นปัญหาหลักของคนปากนครครับ